เราจะมาเริ่มต้นเรื่องที่ทุกคนน่าจะติดตามแล้วก็จับตามองอยู่เพราะว่าจะมีความเคลื่อนไหวใหญ่วันนี้นะครับหลังจากที่รอมานานนั่นก็คือเรื่องของนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet นั่นเองซึ่งวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเลยนะครับสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบาย Digital Wallet ครั้งที่ 1/2567นายกย้ำนะครับว่าเป็นนโยบายกระตุ้นและวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ให้คำมั่นยืนยันครับว่ารัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้อย่างซื่อสัตย์ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการแล้วก็จะรักษาวินัยการเงินการคลังด้วยครับไปดูวาระของการประชุมวันนี้นะครับอันแรกเลยก็จะมีการรับทราบผลการหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องแหล่งเงินที่จะตราเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ก็เสนอแนะมาเรื่องป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายนี้จากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการขึ้นมามอนิเตอร์ตรงนี้โดยเฉพาะเลยด้วยทีนี้ในช่วงต้นของการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่านโยบาย Digital Wallet เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่รัฐบาลนี้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศในอนาคตด้วยรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณจำนวน 500,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ยืนยันว่าจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมรวมทั้งจะรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดด้วยครับครั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมรวมทั้งรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดครับด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมนะคะบอกว่าตอนนี้มีแต่คำว่าทำคือแปลว่าเดินหน้าทำโครงการนี้ต่อแน่นอนนะคะเพราะย้ำมาตลอดว่าทำทีนี้จะเมื่อไหร่เนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเป็นปัจจัยนี้เท่านั้นเลยต้องยอมรับว่ามีความแตกต่างทางความคิดเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ครบถ้วนในประเด็นที่เป็นข้อหัวใจอะไรที่เป็นข้อสงสัยต้องตอบให้ได้ซึ่งต้องใช้เวลาและก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะกรอบของกฎหมายค่ะไม่มีทำหรือไม่ทำครับมีคำว่าทำแต่เมื่อไหร่นะครับซึ่งเมื่อไหร่เนี่ยต้องเรียนว่าในขณะนี้เมื่อมันมีความแตกแยกมันมีความแตกต่างทางความคิดนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้มันครบถ้วนนะครับในประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยเราก็ต้องตอบข้อห่วงใยนั้นให้ได้ซึ่งตรงนี้ต้องขอความกรุณาว่ามันต้องใช้เวลานะครับเราจะเดินโดยที่ไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของกรอบของกฎหมายก็เป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบและขั้นตอนณเวลานี้พฤษภานี้ไม่ทันอยู่แล้วยังต้องรอต่อไปครับทีนี้มาดูทางด้านท่านนายกนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยท่านก็นำทีมมาแถลงผลการประชุมอย่างแรกเลยก็คือกรรมการในที่ประชุมหลายๆท่านบอกว่าเพิ่งจะได้รับรายงานตัวที่เป็นเปเปอร์ทางการเนี่ยในส่วนของทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ปปช.ดังนั้นก็เลยมีข้อสรุปว่างั้นให้เวลาทุกฝ่ายนำกลับไปศึกษาก่อนก็แล้วกันแต่ในระหว่างนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อสังเกตทั้งของกฤษฎีกาและปปช.คณะทำงานชุดนี้จะมีกรอบเวลาทำงาน30วันครับหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน30วันตรงนี้ถึงจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายแบบวันนี้เกิดขึ้นครั้งถัดไปเพื่อจะมาพิจารณาความเห็นจากกรรมการแต่ละท่านเคาะเป็นข้อสรุปออกมาแล้วเอาข้อสรุปนี้ส่งเข้าครม.ต่อไปนายกยืนยันว่าโครงการไม่ล่าช้านะครับตอนนี้ยังอยู่ในกรอบการทำงานอยู่ส่วนประเด็นการป้องกันการทุจริตที่ทางปปช.กังวลหรือว่าการใช้ผิดเงื่อนไขเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เริ่มดำเนินงานทันทีนะครับนายกย้ำครับว่าองค์ประชุมเนี่ยมาจากหลายภาคส่วน
ต้องการเวลาเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของปปช.ซึ่งส่วนตัวท่านก็เห็นด้วยเพราะว่าอยากจะให้ไตร่ตรองทุกอย่างให้ถี่ถ้วนครับแต่แน่นอนครับข้อมูลของปปช.เพิ่งมาถึงมือนะครับและหลายๆข้อมูลเป็นข้อมูลลับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยทางท่านหลายท่านก็ขอบอกว่าขอเอาไปศึกษาได้ไหมบอกยินดีครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่คณะกรรมการทุกท่านต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ครบถ้วนนะเพราะเป็นนโยบายสำคัญนะครับไม่แน่ใจด้วยว่าจะช้าหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าข้อเสนอแน่คืออะไรนะครับถ้าเกิดทุกคนบอกออกมาแล้วบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะครับเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่คริติคอลแล้วนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่ตั้งมาแล้วทุกภาคส่วนสบายใจว่าสามารถกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสได้คณะกรรมการที่เขาต้องรับผิดชอบในหน่วยงานของเขาต้องตอบปัญหาพี่น้องประชาชนให้ได้ถ้าเขาสามารถอธิบายได้ผมเชื่อว่าก็น่าจะเดินต่อได้เร็วทีนี้ที่มาของงบประมาณที่จะเอามาใช้โครงการนี้เนี่ยตกลงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นออกเป็นพรบ.กู้เงินหรือว่าสุดท้ายจะใช้งบประมาณประจำปีไปเลยซึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่นายกบอกว่าให้ทุกฝ่ายกลับไปศึกษาก่อนจะนำมาเสนอในที่ประชุมจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบครับ